ระพุทธสิหิงค์คือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครโดยปกติจะประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลสงกรานต์จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์องค์จำลองโดยกรมศิลปากรสำนักช่าง10หมู่ตำบลศาลายาจังหวัดนครปฐมไปประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์เพื่อสักการะมีการปฏิบัติต่อเนื่องมานานกว่า80ปีแล้วแต่ได้มีการจำลององค์พระขึ้นเมื่อ27ปีก่อนเนื่องจากองค์จริงที่สร้างขึ้นในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์เป็นโบราณวัตถุที่ควรเก็บรักษาอีกทั้งการส่งน้ำยังทำให้ผิวองค์พระสึกกร่อนเป็นรอยอีกด้วยโดยพิธีอัญเชิญได้เริ่มขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ในหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นขบวนรถบุพชาติและเคลื่อนออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรค์เวลา 8:30 นาทีผ่านท้องสนามหลวงไปจนถึงวงเวียนใหญ่และหยุดให้ประชาชนได้สักการะส่งน้ำในเวลา 10:00 นนอกจากนี้ยังหยุดขบวนตามจุดสำคัญอีก2จุดได้แก่สวนสันติชัยปราการและวัชนะสงครามเพื่อประชาชนได้ส่งน้ำจนถึงเวลา 13:00 นและในช่วงเย็นจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปให้ประชาชนสักการะและส่งน้ำได้ตั้งแต่เวลา 17:00 นโดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอ๋อเชื่อค่ะเชื่อมากเลยอ่ะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนไทยอ่ะเนาะก็ต้องเชื่ออืมก็ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ขายของดีๆเชื่อว่าท่านคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ประเทศชาติร่มเย็นด้วยให้อยู่แบบประชาชนก็ดีๆอย่ามีอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นฮะขอแบบให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ขอให้บ้านเมืองที่มีปัญหาอะไรนี้ให้ดีขึ้นสำหรับการเข้าสักการะและส่งน้ำพระพุทธสิหิงค์นั้นพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าจะสามารถบำบัดทุกข์ร้อนใจให้เหือดหายดวงจิตที่เหี่ยวแห้งจะกลับมาสดชื่นหัวใจที่ท้อถอยจะกลับมาเข้มแข็งมีความมานะพยายามทั้งนี้พระพุทธสิหิงค์องค์จำลองจะประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเปิดให้ประชาชนสักการะและส่งน้ำได้ตั้งแต่วันที่12เมษายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไปจนถึงวันที่15เมษายนเวลา 15:00 นและจะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและจะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานในความดูแลของกรมศิลปากรสำนักช่าง10หมู่ตำบลศาลายาจังหวัดนครปฐมต่อไป